วัสดีค่ะสายป่านนะคะจากเพจ SP สายป่านค่ะวันนี้นะคะป่านก็จะมาเมาท์มอยนะคะผลไม้นะคะเป็นร้านผลไม้นะคะที่ป่านสั่งประจําเลยนะคะคือปกติเนี่ยป่านเนี่ยกับทางที่บ้านเนี่ยนะคะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้มากเลยนะคะแล้วก็ร้านที่ป่านสั่งประจําก็คือจะเป็นร้าน Food and Farm นะคะเค้าเนี่ยจะส่งห้องเย็นมาเลยนะคะก็แค่ประมาณวันเดียวนะคะหรือว่าประมาณวันครึ่งเนี่ยก็คือได้รับผลไม้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคือแบบเฮ้ยดีใจมากทุกคนคือเขาส่งมาให้ป่านเยอะมากเลยดูดิคือปกติเนี่ยมันจะสั่งมาเป็นเซตนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบองุ่นสักโลนึงต้มสักประมาณ3โลหรือว่าแบบเป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบบรอบนี้นะคะคือแบบเขาอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยสั่งบ่อยนะคะเขาก็เลยแบบส่งให้นะคะทั้งหมด6ลังด้วยกันเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวป่านจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะร้าน Food and Farm นะคะก็คือจะเป็นพรีเมียมฟู้ดนะคะคือเป็นผลไม้พรีเมียมนะคะที่ป่านเนี่ยสั่งมาตลอดระยะเวลา2ปีเลยนะคะป่านเป็นลูกค้าประจำที่นี่แต่ละอย่างนะคะที่เขาส่งมาเนี่ยก็คือน่ากินมากเลยแม่นะคะทั้งองุ่นไซมัทัสนะคะเชอร์รี่นะคะพุทซาช็อกโกแลตส้มไต้หวันนะคะแล้วก็ตัวเด็ดเลยนะคะก็คือจะเป็นองุ่นไข่ปลาค่ะส่งมาให้1ตะกร้าเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะคือร้าน Food and Farm เนี่ยข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือเขาส่งห้องเย็นนะคะแล้วก็ส่งทั่วประเทศแล้วก็มีหลากหลายนะคะตลอดทั้งปีนะคะมีรับจัดกระเช้าผลไม้ตามโอกาสในหน้าเทศกาลต่างๆนะคะอย่างเช่นปีใหม่หรือว่าหน้าเทศกาลที่เราต้องให้ของผู้ใหญ่นะคะปั่นก็จะสั่งจากที่นี่เป็นประจำเลยนะคะดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยร้านเนี้ยนะคะเขาก็มีทุเรียนด้วยทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนที่แกะแล้วนะคะคือแบบพรีเมียมมากๆนะคะก็คือพ่อแม่สามีเนี่ยคือชอบร้านนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเลือกแต่ภูดีๆนะคะภูใหญ่ๆนะคะแล้วก็อร่อยๆมาทั้งนั้นเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลไม้นะคะที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นผลไม้ที่ป่านชอบกินทั้งนั้นเลยนะคะอย่างตัวสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะก็คือแบบฉ่ำมากแม่เราจะมาชิมกันนะคะลูกนี้นะพอดีค่ะพอดีเลยนะดูดิโหใหญ่มากเลยทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะดีอ่ะมีความแบบว่าเปรี้ยวหวานนะคะเพราะว่าน้องเขายังแบบเล็กๆอยู่นิดนึงคือแบบว่ารสชาติเนี้ยนะคะเป็นรสชาติที่โทนี่ชอบเลยอร่อยอ่ะทุกคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมเชอร์รี่กันนะคะเชอร์รี่นะคะก็คือจะเป็นเชอร์รี่ที่เป็นพรีเมียมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกล่อง2กิโลนะคะทุกคนก็คือเป็นเชอร์รี่ที่แบบคัดแล้วนะคะแล้วก็เป็นลูกใหญ่เลยดีมากหวานอมเปรี้ยวก็แบบอร่อยอ่ะกำลังดีเลยนะคะแล้วคือแบบเนื้อแบบฉ่ำมากเลยอ่ะอร่อยมากและนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมองุ่นชายมัสคัตนะคะนี่เลยใหญ่มากแม่คือแบบลูกเป๊กมากเลยนะคะยี่ห้อนี้นะคะก็คือจะเป็นเกรดที่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะก็คือเนี่ยลูกเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะใหญ่มาพิเศษเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมาแพ็คแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมองุ่นกันนะคะนี่นะคะดึงออกมาหนึ่งลูกคือแบบใหญ่อ่ะมีความเป๊กมากเลยแม่เออเดี๋ยวชิมแล้วนะหวานแบบรู้เรื่องอ่ะอร่อยอ่ะทุกคนดีมากเลยอ่ะไม่มีเมล็ดด้วยนะคะดีมากต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมองุ่นไข่ปลานะคะซึ่งแบบองุ่นไข่ปลาเนี่ยเลยนี่เลยนะคะป่านเพิ่งเคยกินนะคะวันนี้นี่เองนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยส่งมาให้ป่านนะคะร้าน Food and Farm เนี่ยส่งมาให้ป่านคือพวงมันใหญ่มากแม่ดูดิเทียบกับหน้านะคือแบบน้องแบบจึ้งมากนะคะแล้วก็เขาบอกนะคะว่าองุ่นไข่ปลาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นองุ่นไร้เมล็ดนะคะที่ทานง่ายนะคะแล้วก็เป็นองุ่นที่แบบหวานอมเปรี้ยวนิดๆเนี่ยทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่มันหวานมากๆนะเพราะว่าน้องเขาจะมีความอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็กินง่ายคนลูกเล็กนะคะเด็กๆเนี่ยจะชอบนะคะต้องชิมดูหวานนะทำเลยอ่ะดีอ่ะลูกเล็กๆกินง่ายอย่างนี้นะแป๊บเดียวอ่ะคือพุงเดียวก็หมดอ่ะจริงๆขออีกเม็ดนึงแล้วกันนะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะมาชิมนะคะเป็นพุทซานะคะซึ่งเป็นพุทซาช็อกโกแลตนะคะปั่นไม่เคยกินเลยอ่ะครั้งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะกับพุทซาช็อกโกแลตนะคะหน้าตาเขาก็จะมีแบบเป็นฟิลแบบเป็นลายลายสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากัดดูนะคะอร่อยมากดูดิคือแบบเนื้อคือแบบหวานมันอ่ะดูดิได้เลยอ่ะโอเคเลยนะคะมันมีความกรอบนะคะหวานนะคะแล้วก็มีความมันอ่ะทุกคนมันดีมากอ่ะนี่นะคะก็คือเป็นส้มไต้หวันนะคะก็คือแบบลูกนี่คือเต้นมากเลยอ่ะดูดิลูกใหญ่มากเลยนะคะส่วนตัวป่านนะเวลาป่านปอกส้มพวกนี้นะคะก็คือมันจะมีท้ายเนาะกับมีตรงหัวปะมันนะคือถ้าแกะที่ท้ายนะคะจะแกะง่ายแต่ว่าใหญ่มันก็จะอยู่เยอะนะ
ก็คือเวลาปั่นทำผลไม้ให้ลูกอ่ะปั่นจะแกะที่หัวมันนะคะเป็นคลิปเล็กๆนะคะเพราะว่าพอแกะที่หัวเนี่ยใยมันจะติดมากับเปลือกเลยไม่ต้องลอกใยอีกรอบนะคะก็คือจะเห็นว่าเนี่ยใยมันติดมากับเปลือกแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสวยงามนะโดยที่เราไม่ต้องแทบจะไม่ค่อยลอกใยออกแต่ถ้าเรามาแกะด้านนี้นะเห็นไหมใยก็จะอยู่ครบค่ะจ้อยว้อยแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบเป็นส้มไต้หวันก็คือแนะนำให้แกะที่คั่วมันนะคะเห็นไหมคะก็จะสวยงามโอ้ฉ่ำฉ่ำมากหวานนะคะอมเปรี้ยวนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ฉ่ำมากเลยอ่ะอันนี้ก็ห้ามพลาดจริงนะคะส้มไต้หวันนะคะก็ฤดูนี้เนี่ยก็ดีงามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะร้านฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะคะก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะคะของในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีผลไม้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็เขาเนี่ยสามารถที่จะส่งห้องเย็นนะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่ป่านชอบนะคะก็คือว่าป่านจะชอบให้เขาเนี่ยจัดเซตนะคะแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนตามโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นเซตวันแม่คือแบบคุณแม่สามีเนี่ยก็คือปลื้มมากเลยนะคะแล้วก็ป่านก็จัดเซตเป็นกระเช้าเงี้ยนะคะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ประจำก็ใช้บริการของฟู้ดแอนด์ฟาร์มประจำนะคะก็ฟินมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะคะที่ส่งผลไม้มาให้ป่านนะคะอยากจะบอกว่าอลังการมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบทานผลไม้นะคะแล้วก็ชอบทานผลไม้ที่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะก็แนะนำเลยนะคะที่ร้านฟู้ดแอนด์ฟาร์มค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันป่านใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้มันไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ